อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้ก็ผมก็จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดจากตอนที่ถ่ายคลิปนี้เลยนั่นก็คือชุด VGT BT12-1 นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเราก็มากันไกลแล้วเนาะนี่ก็เข้าสู่ช่วงภาค3กลางๆแล้วก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมคราวนี้อธิบายก่อนว่าชุด BT12 นี้จะเป็นชุดในภาคไหนอย่างไรจะเป็นชุดการ์ดจากภาค3นะครับผมโดยจะมีข้อดีข้อเด่นของชุดนี้ก็คือจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับลิงโจ๊กเกอร์เปิดเผยมาแล้วคือจะเป็น BT ที่มีลิงโจ๊กเกอร์ออกมาครั้งแรกจากที่ออกทีดีไปแล้วแล้วก็จะมีพวกแคลนอื่นๆที่มีรีเวิร์สยูนิตติดมาด้วยรวมถึงแคลนชาโดว์พาลาดินแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอกันนะครับผมในวันนี้เนี่ยก็จะหยิบมาให้ดูกันระหว่างว่า BT12-1 มีอะไรบ้างแล้วก็นักบอกก็บอกว่าชุด BT12-2 ก็มีแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทำทีละคลิปนะทำอันนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะแกะให้ดูกันเดี๋ยวเราขอมาดูหลายๆอย่างของกล่องก่อนเนาะตามสเต็ปเดิมนะครับผมก่อนอื่นเลยหน้ากล่องมีอะไรบ้างหน้ากล่องก็จะมีฟอยล์นะครับผมซึ่งฟอยล์ก็จะเป็นเจ้าร่างรีเวิร์สนั่นเองของวอลวิ่งซอสดากอนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเซเบอร์แทนในดูซิพรีเซนเตอร์หน้ากล่องร่วมกันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวดันการี่อลิมิเต็ดนะครับผมดันการี่ร่างครอสไลน์นั่นเองซึ่งจะเป็นสายดันการี่แบบว่าเต็มรูปแบบแล้วจากเดิมที่ดันการี่มีข้อจำกัดค่อนข้างจะมากที่แบบว่าลงเลียวแล้วไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตัวหลายๆตัวที่แบบมาช่วยจัดการในเรื่องนี้รวมถึงมีเลดจิ้งฟอร์มดากอนนะครับผมตัวไม้เด็ดของชาโดว์ในตอนนี้เลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตัวพรีเซนเตอร์ส่วนคนที่ยืนอยู่หน้ากล่องก็ยังเป็นแซนโดไอจีเช่นเคยนะครับผมจะเป็นชุดจากภาค3นั่นเองตรงนี้ก็จะมีเขียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำโปรยไว้นั่นก็คือ looks like you were the ones who should have been eradicated สักอย่างหนึ่งแปลไม่ออกเหมือนกันฮ่าๆนะครับผมพี่ชินไม่เก่งภาษาอังกฤษมาดูด้านล่างต่อตรงนี้ก็จะเป็นการ์ดไฟแวนการ์ดเขียนไว้เรียกว่า booster deckBooster Deck เนี่ยก็ย้ำกันทุกทีนะครับผมแต่ขอย้ำกันอีกทีนึงแล้วกันว่า Booster Deck เนี่ยก็คือจะเป็นชุดการ์ดที่ซื้อ1กล่องยังไงก็เล่นไม่ได้นะต้องซื้ออย่างต่ำ4กล่องถึงจะเล่นได้นะครับผมแล้วก็เล่นแค่แคลนเดียวด้วยอย่างเช่นกล่องเนี่ยมันก็จะเล่นได้แค่แคลนเดียวนะครับผมอีก2แคลนที่เหลือเนี่ยต้องไปเก็บจากชุดเก่าหรือจากชุด TD เอาเองนะครับผมไม่สามารถเล่นได้เพราะของมันไม่ครบนะคราวนี้ในกล่องบรรจุการ์ด48ใบนะครับผมคู่มือวิธีการเล่นและสนามแข่งขันเช่นเคยนะครับผมคราวนี้ด้านบนมีอะไรเอ่ยแล้วมันก็จะเป็นรหัสชุดเนาะนั่นก็คือ VGT BT12-1 ภาค3ชุดที่6แล้วนะครับผมโลโก้บูชิโร่ด้วยนั่นเองด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นอาร์มอนรีเวิร์สนะครับผมก็จะเป็นร่างอาร์มอนที่รีเวิร์สก็คือเป็นร่างคอสไลด์ด้วยแล้วก็เป็นสายอาร์มอนใหม่ด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือในกล่องนี้จะมีดาร์คอิเล็กทริล่าแน่นอนนะครับผมอีกฝั่งนึงล่ะก็จะเป็นแม่มดของอาร์เกรด3ของแคนชาโดว์พลาดินนั่นเองนะครับผมไหนมาดูปริมาณการ์ดดีกว่าเดี๋ยวดูชื่อชุดก่อน Booster Deck Binding Force of the Black Links โอเคนี่ก็จะเป็นชื่อชุดนี้นั่นเองนะครับผมสำคัญเราสำคัญตรงนี้มีแคลนอะไรในกล่องนี้บ้างนะครับผมมีแคลน Shadow Paladin 15ใบซึ่งแน่นอนไม่สามารถจัดเล่นได้นะครับผมต้องไปเปิดทีดีมาก่อนมีนารุคามิ11ใบอันนี้ยิ่งไม่พอใหญ่เลยนะครับผมและมี Dark Irregula 22ใบซึ่งก็หมายความว่า Dark Irregula ชุดนี้ซื้อ4กล่องจะเล่นได้แน่นอนนะครับผมแต่ต้องซื้อ4กล่องนะซื้อ2ซื้อ3อาจจะไม่พอนะครับผมแนะนำว่าซื้อ4ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะทริกเกอร์มันจะได้ครบไงนั่นเองนะครับทีนี้ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมมีมอกมี Facebook มีช่องทางติดต่อนะครับผมมีบาร์โค้ดด้วยและด้านล่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็จะเป็นรายชื่อการในชุดนี้นั่นเองก็แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครสังเกตดีๆเนี่ยไอ้พวกร่างที่มันรีเวิร์สเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแท็กเป็นสีแดงนะครับผมจากเดิมเนี่ยตัวฟอนต์ตัวเท็กมันจะเป็นสีดำตลอดคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของร่างรีเวิร์สนั่นเองก็คือมีลูกเล่นนะครับผม
คราวนี้มาดูกันต่อละกันหลังจากที่เรารีวิวทั้งกล่องเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็จะแกะให้ดูเลยดีกว่านะครับผมว่าข้างในนั้นเนี่ยใส่การ์ดอะไรไว้บ้าง นะครับผมแต่ว่าขอไม่แกะกล่องนี้นะขอเอาที่พี่ชินเตรียมไว้ละกันเพราะว่าถ้าเกิดแกะตัวนี้มาเนี่ยข้างในมันจะไม่เรียงแคลนไม่เรียงเกรดอะไรเลยนะครับผมมันจะมั่วซั่วไปหมดเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่พี่ชินเรียงไว้แล้วดีกว่านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอไล่ไปทีละแคลนละกันนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มจากแคลนที่มีจำนวนการ์ดเยอะที่สุดในกล่องนี้นั่นก็คือแคลนดาร์กอิเลกูล่านั่นเองเดี๋ยวก็จะมีข้อดีข้อเด่นอะไรก็เดี๋ยวไว้พวกสกิลต่างๆไว้วันกับคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวอันนี้มาดูกันหน่อยละกันมาดูก่อนว่ามีการ์ดอะไรบ้างใบที่1ที่ให้มานะครับผมนั่นก็คือสาวกแห่งอาร์มอนเฟดคอลเลกเตอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มใหม่ของสายติดชื่ออาร์มอนนั่นเองหลายๆคนจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือสายติดชื่ออะไรคือสายอาร์มอนคือแต่เดิมเนี่ยดาร์กอิเลกูล่าไม่มีติดชื่ออะไรเลยใช่ไหมครับมันจะไม่แบบไม่มีแบบว่าเหมือนพวกสายลิเบอเรเตอร์สายอิเลเซอร์อะไรพวกนี้มันจะไม่มีแต่ในตอนนี้มีแล้วตามสไตล์ของภาค3ที่ว่าทุกๆแคลนก็จะมีติดชื่อกันนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีสายอาร์มอนให้เล่นแล้วนั่นเองความเก่งกาจนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไรที่มันติดชื่อมันจะเล่นง่ายเล่นเก่งแน่นอนนะครับผมก็แนะนำกันแล้วกันสำหรับสายอาร์มอนนะโอเคตัวเริ่มตัวถัดไปจ้านั่นก็คือแวร์ฟุตนะครับแวร์ฟุตมันไม่ใช่แวร์วุ๊บมันเป็นแวร์ฟุกส์นะครับผมมันเป็นฟอร์ฟันนะเฮกซานั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มอีกแบบนึงนะครับผมนะก็จะเป็นตัวเริ่มที่แบบว่าไม่ได้ติดสายอะไรเลยคราวนี้มาดูเกรดศูนย์ต่อไปมันก็จะเป็นดรอว์ทิกเกอร์นะครับผมสาวกแห่งอาร์มอนไซคิกเวทเลสนะครับผมฮิลทิกเกอร์สาวกแห่งอาร์มอนเฮลสทริกนะครับผมสังเกตคือจะติดชื่ออาร์มอนหมดเลยสาวกแห่งอาร์มอนเมทิโอคลักเกอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นสแตนทิกเกอร์แล้วก็เป็นคริติคอลทิกเกอร์นะครับผมสาวกแห่งอาร์มอนครูเอลแฮนนะครับผมก็จะเป็นทิกเกอร์ที่ติดชื่ออาร์มอนทั้ง4ใบเลยนะครับผมอาร์มอนนะไม่ใช่อัลมอนอัลมอนจะอร่อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกรดสูตรทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองนะครับผมมาต่อกันที่เกรด1เลยจ้าใบแรกครับผมกับแวร์เฮสแบนดิโตนะครับผมใบนี้ไม่ได้ติดชื่ออาร์มอนแต่อย่างใดแล้วก็ความเก่งกาจก็มีแน่นอนใบถัดมาจ้าไดเมนชั่นคลิปเปอร์นะครับผมใบนี้ก็ไม่ได้ติดชื่ออาร์มอนเหมือนกันแต่เก่งมากนะครับผมอยู่ได้แทบทุกสายของดาร์กอิเลกูล่าเลยเพราะว่ามันมีความสามารถในเรื่องของการช่วยโซชาร์จค่อนข้างจะแรงมากๆแถมพลัง 7,000 ก็ไม่แย่ครับผมไม่แย่เกรด1ใบต่อมาครับผมกับสาวกแห่งอาร์มอนฟูสบาร์มนะครับผมใบนี้ก็ติดชื่ออาร์มอนนั่นเองคือมันจะสามารถจัดอาร์มอนได้เยอะมากนั่นเองใบถัดไปจ้าสาวกแห่งอาร์มอนเฮลส์ดีลนะครับผมเป็นการ์ดหนึ่งในไม่กี่ใบของดาร์กอิเลกูล่าที่น่ารักมากๆนะครับผมน่ารักแบ๊วสุดๆเลยก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยความเป็นดาร์กอิเลกูล่าเริ่มจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าเริ่มจะโมเอะมีกระแสความเป็นโมเอะแทรกเข้ามาเดี๋ยวจากตอนที่แบบโหดๆเป็นปีศาจแล้วก็จะเริ่มมีความแบ๊วเข้ามาบ้างนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ดีแล้วเกรดหนึ่งไปถัดมาครับผมกับสาวกแห่งอัลมอนฟูจินลินตัวนี้เป็นตัวตีหมื่นนั่นเองแล้วก็จะมีพีจีนะครับผมก็สาวกแห่งอัลมอนวรัสเปคิวลานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นพวกแวมไพร์ก็นี่จะเป็นเกรดหนึ่งทั้งหมดสังเกตคือจะมีติดชื่ออาร์มอนด้วยนะครับผมก็สำคัญมากสำหรับคนที่จะเล่นสายติดชื่ออาร์มอนก็ต้องมีอาร์มอนทั้งเด็กต่อด้วยเกรด2จ้าแวร์เลโอพาวโซดาร์ดนะครับผมตัวนี้ไม่ติดชื่ออาร์มอนจ้าไปถัดมาครับผมฟล็อกไนท์นะครับผมก็ไม่ติดชื่อเหมือนกันพลัง 8,000 ก็เดี๋ยวเราสกิลไว้ว่าในคลิปหน้าเนาะไปถัดมาครับผมมาแล้วสุดน่ารักเลยกับสาวกแห่งอาร์มอนเฮลส์ดรอว์นั่นเองนะครับผมความน่ารักก็มีเต็มเปี่ยมล้นปลีอยู่แน่นอนนะครับผมน่ารักจริงๆใบถัดมาจ้านั่นก็คือสาวกแห่งอาร์มอนนะครับผมรอนจินลินก็จะเป็นตัวตี 12,000 นั่นเองแล้วก็เกรด2สุดท้ายจ้านั่นก็คือสาวกแห่งอาร์มอนไซโคเกรฟซึ่งแอบเก่งนิดนึงตัวนี้นะครับผมค่อนข้างจะใช้ได้เลยก็ได้มาอีก1ใบนี่ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้นะครับผมตามมาด้วยเกรด3เลยจ้าลืมเก็บเกรด3ก็จะมีใบแรกครับผมกับจอมเวทแห่งธาตุทั้ง5นะครับผมใบนี้แอบเก่งเหมือนกันนะพี่แต่ว่าได้เสียดายที่พลังตั้งต้นมันหมื่นเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคอมโบดีๆแล้วก็จะตีได้แรงทั้งสนามแน่นอนเพราะดาร์กก็จะเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วครับผมเน้นโซชาร์จโซชาร์จแล้วก็ปั๊มพลังให้สูงๆนะครับผมเกรด3ไม่ทันมาจ้ากับแวร์แบ่โซเดอร์นะครับผมโซเนอร์ใบนี้ก็ไม่ได้ติดชื่ออัลมอนแต่อย่างใดนะครับผมเกรด3ไม่ถัดมาจ้ากับ Number of Terror ใบนี้ก็ไม่ได้ติดชื่ออาร์มอนเป็นตัวที่เน้นตีง่ายๆนะครับผมลงช่องเลียวอะไรแบบนี้มาถึงตัวเกรด3ที่เด็ดบ้างนะครับผมกับราชาแห่งหน้ากากดันทาเลียนนะครับผมเป็นตัวเบรกไลท์ของแคลนดาร์กอิเลกูล่าในตอนนี้นั่นเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายนะครับผมจะเป็นสายอาร์มอนหรือจะเป็นเล่นสายเก่าๆอย่างเงี้ยเอามาเล่นได้หมดเลยนะครับผมนำไปลองเล่นกันดูแล้วกัน
และถ้าเกิดมีโอกาสก็จะจัดคอมโบจัดเล็กมาให้นะครับผมและเกรด3ไปสุดท้ายของอาสายของตระกูลนะอิเลกูล่าสายอาร์มอนนั่นก็คือขุนนางโลกปีศาจอาร์มอนรีเวิร์สนะครับผมก็จะเป็นร่างอาร์มอนที่บอกว่าโดนพลังแห่งลิงโจ๊กเกอร์ครอบงำนั่นเองก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาเขาไม่ดีนะครับผมจึงไม่มีโอกาสได้ขึ้นหน้ากล่องแต่อย่างใดแต่ความเก่งกาจนั้นมีล้นแน่นอนนะครับผมถ้ายังไงแล้วก็ลองไปนำไปใช้กันดูน่าเสียดายที่ชุดนี้เนี่ยไม่มีการรีปริ้นอาร์มอนนะครับผมร่างแรกมาให้เกรด3แบบแรกมาให้ที่จากชุดเก่านู่นเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีนะครับผมอาจจะต้องใช้วิธีไปหาเก็บกันเอาเองหรือไม่ก็อาจจะใช้วิธีไม่ใช้ไปเลยยอมไม่ครอสไลน์แต่กดสกิลกดเบรกไลน์เอาก็ได้เหมือนกันอันนี้คือแนะนำไว้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดของแคลนดาร์คอิเลกูล่าในชุดนี้นั่นเองนะครับผมเรามาต่อกันที่แคลนถัดมาคือแคลน Shadow Paladin กันเลยดีกว่าจ้ากับใบแรกเลยครับผมเป็นตัวเริ่มเลยกับ Spinball Revenger นะครับผมก็อย่างที่บอกหรืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือแคลน Shadow Paladin ในภาค3จะมีการติดชื่อเป็นติดชื่อ Revenger แล้วนะครับผมแล้วก็จะไม่ค่อยมีอีกแล้วพอขึ้นภาค4ปุ๊บก็จะไม่ค่อยมี Revenger แล้วจะเป็นติดชื่อรู้สึกจะเป็นติดชื่ออะไรนะAbyss อะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันพอดีพี่ชินไม่ได้เล่นญี่ปุ่นนะครับผมแต่มันก็แล้วก็เป็นว่าที่สุดจะเป็นเดียโบนะครับผมจากที่เคยสู้มาก็ค่อยๆติดตามกันไปละกันแต่ยังไง Shadow เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรีโปรดักค่อนข้างจะบ่อยมากก็ต้องทำใจนะครับผมก็ของใหม่มาของเก่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันไม่ได้ติดชื่ออะไรแบบเนี้ยสู้ๆละกันเพียงแต่ว่ามันเก่งทุกภาคแน่นอนนี่คืออะไรที่คอนเฟิร์มทุกภาคมันเก่งนะครับผมไม่ใช่เป็นภาคไทยภาคอังกฤษภาคญี่ปุ่นภาคฝรั่งเก่งหมดเลยทุยไม่เกี่ยวเกรด0ไม่ถัดมาจ้าเป็นตัวเริ่มที่ทุกคนนิยมใช้กันนั่นก็คือ Revenger ผู้นำทัพคลอดัสนะครับผมก็เป็นตัวที่เก่งกาจไว้คอมโบกับบลัสเตอร์ดาร์กนั่นเองเพราะว่ารีเวนเจอร์เนี่ยจะเน้นบลัสเตอร์ดาร์กเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือพวกตัวคอสเบกอะไรก็ว่าไปต่อมาก็จะเป็นทริกเกอร์จ้าก็จะมีคริติคอลทริกเกอร์รีเวนเจอร์แอร์เรดดราก้อนนะครับผมจากเดิมที่ออกคริติคอลทริกเกอร์มาแล้วในชุดทีดีคนที่ต้องการทริกเกอร์ที่ติดชื่อรีเวนเจอร์เพิ่มก็มาเก็บจากชุดนี้ได้แล้วก็มีสแตนทริกเกอร์ที่ติดชื่อรีเวนเจอร์ด้วยนั่นก็คือรีเวนเจอร์เวกิ้งแองเจลซึ่งแบบโอ้โหตัวนี้อาร์ตสวยมากค่อนข้างจะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับแบบนางฟ้าปีกดำอย่างเงี้ยดูเก๋ไก่เท่จริงเกรด0ให้มาเท่านี้ครับผมถ้าเกิดเน้นเลยก็คือเปิด4กล่องไงก็เล่นไม่ได้เพราะทริกเกอร์มันไม่ครบต้องไปเปิด TD มาอย่างน้อยสักกล่องนึงเนี่ยคือจะดีมากแต่ BT เนี่ยยังไงแนะนำให้เปิด4คือจะดีที่สุดนะครับผมอันนี้จะเป็นเกรด0นี้ให้มาทั้งหมดในชุดนี้ของแคลนดาร์คไม่ใช่ของแคลนชาโดว์นั่นเองดาร์คไปแล้วขออภัยของแคลนชาโดว์ตามมาด้วยเกรด1จ้ากับรีเวนเจอร์ผู้ชั่วร้ายดีแลนนะครับผมใบนี้ก็เอามาเล่นคู่กับเดจิ้งฟอร์มนั่นเองใบถัดมาจ้านั่นก็คือโซนบาวนะครับผมอย่าลืมตัวนี้ไม่ติดชื่อนะแต่ก็เป็นน้องหมาน่ารักนะครับผมไปถัดมาจ้ากับรีเวนเจอร์กองกำลังป้องกันโดรินนะครับผมโอเคเกตหนึ่งตัวนี้ออกมาใน CP แล้วต่อมาก็จะเป็นรีเวนเจอร์ดาร์กบอนทรัมเปตเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งใช้เคาน์เตอร์บานน้อยแต่ว่าเรียกตัวเข้ามาใช้โดนกินได้ก็โอเคอยู่และสุดท้ายก็จะเป็นเกรด1ที่เป็นเพอร์เฟคการ์ดจ้ากับรีเวนเจอร์แห่งความมืดแม็กลิวนั่นเองก็จะเป็น PG ที่ติดชื่อรีเวนเจอร์ไปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเกรด2จ้าตัวแรกเลยกับรีเวนเจอร์อาพอนทมินทาชูนะครับผมใบนี้ค่อนข้างจะเก่งอีกใบนึงเพราะว่ามันคว่ำ2เรียกพวกได้แต่พลังมันสูงพลังมัน 9,000 แหน่ก็ค่อนข้างจะดีกว่ามาฮานะครับผมเก่งด้วยน่ารักด้วยเกรด2ไปถัดมาจ้าปราสาทโลกปีศาจควายแพร่นะครับผมบางทีพี่ชิ้นก็สงสัยเหมือนกันว่าแคลนชาโดเนี่ยปราสาทที่มันเป็นมอนสเตอร์ปราสาทเนี่ยมันเยอะมากจริงๆเอาจริงๆคือแบบเหมือนพี่แกมันทำไปเลยก็มีเป็นเมืองได้แล้วอย่างเงี้ยเกรด2ไปถัดมาครับผมกับแจ็คบ่าวรีเวนเจอร์นะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมดจ้ามีเท่านี้เองนะครับผมเกรด3ต่อเลยจ้ากับใบแรกเลยแม่มดเครื่องรางคำสาปเอดีนนะครับผมจริงๆแล้วสายชาโดว์เนี่ยมันจะมีที่มันเป็นสายแม่มดด้วยซึ่งจะออกในอนาคตนะครับผมก็คอยติดตามกันต่อไปเกรด3ชาโดว์ไปถัดมาครับผมกับปราสาทโลกปีศาจเชชรันเกตนั่นเองเป็นปราสาทอีกแล้วและเกรด3เป็นสุดท้ายที่ทุกคนเนี่ยต้องการที่สุดหรือรอมาในที่สุดนั่นก็คือรีเวนเจอร์เลเจนด์ฟอร์มดราก้อนนั่นเองนะครับผมเผื่อคนที่ไม่รู้ละกันว่าเอ๊ะทำไมบางคนเป็นฟลอยล่ะกล่องนี้มันไม่ฟลอยเลเจนด์ฟอร์มดราก้อนหรือว่าการ์ดเบนดื้อที่เป็นระดับแรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นแรดับเบิลแรทริปเปิลแรสามารถหาได้จากชุด CP นะครับผม CP 12ซึ่งออกก่อนหน้าชุดนี้ประมาณ1เดือนก็คือจะเป็นชุดที่ออกก่อนแล้วเป็นฟลอยแล้วหมดเลยไม่มีการรีโปรดักเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นชุดลิมิเต็ดสำหรับนักสะสมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าท่านกำลังจะโชดโอกาสได้ฟลอยแล้วเพราะว่ามันน่าจะเริ่มหมดแล้วนะครับผมแต่บางร้านจะยังมีอยู่ในพิชินก็น่าจะมีเหลืออยู่บ้างลองเข้าไปเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเกรด3 Shadow ที่ให้มาในกล่องนี้ทั้งหมดนั่นเองก็โอเคอยู่นะครับผมเราต้องการเลจิ้งฟอร์ม PG
แล้วก็ตัวอื่นๆนั่นเองแล้วแบ่งรายได้อย่างทีดีแล้วคราวนี้เรามาดูแคลนถัดมาก็คือแคลนนารุคามิกันดีกว่านะครับผมมีทั้งหมด11ใบด้วยกันเป็นแคลนที่ให้มาน้อยที่สุดในกล่องนี้แล้วใบแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือหมอผีผู้ใช้เวทมนต์ดันๆนะครับผมใบนี้เนี่ยต้องบอกไว้ว่ามันไม่ติดชื่ออีเลเซอร์เอ้าเราไม่ติดชื่ออีเลเซอร์เอามาทำไมยุคภาค3มันเป็นยุคของอีเลเซอร์ไม่ใช่เหรอต้องบอกว่ามันเป็นการออกมารีโปรดักต์อีกตัวนึงมันออกมาเพื่อที่จะช่วยหรือว่าสับประเทศไทยเรา ชอบจะพูดว่าปลุกผีนะครับคือปลุกของเก่ามาเล่นมันเอามาช่วยตระกูลนารุคามิสายดันการี่ของเก่านั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้คือช่วยได้มากจริงๆเป็นตัวที่แบบเป็นคีย์ยูนิตเลยที่ทำให้ดันการี่ร่างเก่ามันเก่งขึ้นให้มา1ใบนะครับผมตามมาด้วยเกรด0ตัวเริ่มใหม่ๆจ้านั่นก็คือ Eraser Blade Hank Dragon Kid ตัวนี้เล่นกับตระกูล Wolving นั่นเองมันจะเป็น Wolving Sword Wolving Saber นะครับผมเป็นตัวเริ่มเฉพาะทางเลยก็ว่าได้ต่อมาก็จะเป็นทริกเกอร์ครับผมกับ Draw Trigger Eraser Blue Gem Carbuncle นะครับผมเป็น Draw Trigger เอามาเพิ่มให้นั่นเองเกรด0มีให้ทั้งหมดเท่านี้จ้าต่อมานะครับผมก็จะมีเกรด1ครับผม Eraser ผู้พิชิตด็อกคาเซนะครับผมใบนี้ค่อนข้างจะเก่งอีกใบนึงเหมือนกันมันเป็นเหมือนกับลงมาสตันไม่ให้สามารถอินเตอร์เซปได้แถมด้านหลังมีมังกรตัวเบลอเลยนะครับผมดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ดูเทพอีกแบบนะโอเคเกรดหนึ่งมาถัดมาครับผมอัศวินค้อนกัมมนาตปราบวิญญาณร้ายคือชื่อค่อนข้างจะแอบยาวนิดนึงแต่ว่าเป็นตัวที่เอามาเล่นคู่กับสายดันการีนั่นเองนะครับผมเกรดหนึ่งมาถัดมาจ้าตัวนี้ไม่ได้สายอะไรเลยแต่ว่าเป็นตัวที่คนช่วงท้ายจะนิยมใช้มากกับ Rising Phoenix นะครับผมเป็นตัวที่เอามาช่วยในเรื่องของการโซบัส2ตัว1ซึ่งก็สำคัญมากสำหรับสายนารุที่แบบว่าจู่ไม่ค่อยแรงไงโอเคแต่ถ้าเกิดเราใส่ใบนี้มาช่วยก็ทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมต่อมาจะเป็นเกรด2จ้าก็จะมี Eraser ล่าสังหารโลจิชินนะครับผมตัวนี้เก่งมากสำหรับสายนารุที่เน้นยิงเรืออยู่แล้วใบนี้เก่งจริงๆนะครับผมเสียได้อย่างเดียวคือต้องเล่นกับตระกูล Eraser เท่านั้นไม่สามารถเอาไปเล่นกับดันการีได้นะแต่ก็ถ้าเกิดเล่นคู่กับตัว Wolving Sword Saber คู่เนี่ยก็จะโหดเลยนะครับผมเกรด2ไปถัดมาจ้าตัวนี้มาซัพพอร์ตดันการีจ้ากับอัศวินขวานวายุสลาตันปราบวิญญาณร้ายนะครับผมเล่นคู่ดันการีนั่นเองเกรด2มาสุดท้ายนั่นก็คือ Eraser พัดเหล็กลาเซสซึเบียวนะครับผมตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเบียวหรือเป็นเนียวนะไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เน้นเรื่องของการเร่งจั่วนั่นเองตีฮิตความ2ตัว1เกรด2มีให้ทั้งหมดเท่านี้จ้าเราจะมาจบที่เกรด3 2ใบนะครับผมนั่นก็คือใบแรกเลยมังกรปีศาจผู้พิชิตดันการีอันลิมิเต็ดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดันการีร่างครอสไลน์นั่นเองสกิลก็ค่อนข้างจะขี้โกงนิดๆนะครับผมในของการปั๊มพลังแล้วก็ยิงเรียกาดด้วยแต่อาจจะแอบกินเคาน์เตอร์บาร์เยอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมลองไปหาตัวช่วยหงายของนารุก็ได้ไม่มีเยอะแยะเลยและสุดท้ายก็คือตัวหน้ากล่องนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่พี่ชินก็ค่อนข้างจะชอบมากเพราะมันก็คือตัว Cross Backlight ตัวแรกกับ Eraser Wolving Saber Dragon Reverse นะครับผมด้วยความที่ว่าเป็นนารุคามิและเป็นร่าง Cross Light แล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเท่ด้วยนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ชอบมากแต่น่าเสียดายอยู่อย่างเดียวคือบทมีแค่ตอนเดียวจบนะครับผมเป็นตัวที่จริงๆแล้วแอบเก่งนะแอบเก่งเลยเพราะว่าคว่ำ2ล็อกเรียวเรา2แล้วแต่ยิงเรียวฝั่งข้างได้2ใบอย่างเงี้ยเอาไปขโมกอะไรได้หลากหลายมากเป็น Cross Light ด้วยนะครับผมแถม Cross กับตัว Backlight ก็เลยแบบมันดูเท่อะcross break light โอ้ดูดีนะครับผมก็เป็นตัวที่แอบอวยตัวนึงแต่ก็บทน้อยมากอะไรที่พี่ชินอวยพี่ชินชอบมันมักจะหมดบทภายใน1ตอนนะครับผมเศร้าใจจริงๆแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการ์ดที่ให้มาในชุดนี้เลย VGT BT 12-1 กล่องนี้นั่นเองนะครับผมก็มีแคลนนารุนะครับผมมีตัวเด็ดๆหลายตัวทั้งสายดันการี่สายรีเวิร์สนะครับผมแล้วก็มีชาโดว์พาลาดินสายเลจิ้งสายรีเวนเจอร์เลจิ้งฟอร์มนะครับผมโหดมากๆแล้วก็ยังจะมีแคลนไดริกูล่าที่เปิด4กล่องแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องไปง้อของเก่าถ้าเกิดเราไม่ซีเล่นอาร์มอนนั่นก็คือสายอาร์มอนรีเวิร์สนั่นเองนะครับผมจริงๆมาจัดสายอื่นได้ด้วยแหละแล้วแต่จะจัดละกันก็จะจัดตัวเดือนที่พี่เกียรติ3ให้มาก็ได้แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าชุดนี้ซื้อ4กล่องแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมแนะนำเลยซื้อ4กล่องจ้ารับรองว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย